ภัยชาวมุสลิมระวังถูกหลอกลงทุนหุ้นฮาลาลค่ะสืบเนื่องจากช่วงนี้ค่ะจะมีเพจปลอมมาหลอกลงทุนออนไลน์กำลังระบาดเลยนะคะมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะใช้วิธีการยิงแอดบูสต์โฆษณาเข้าไปเยอะๆทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะโดยตำรวจไซเบอร์เองก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเสนอกับทางเมตาขอปิดกั้นบัญชีนับพันบัญชีที่มีลักษณะแบบนี้ไปแล้วแต่ว่ามิจฉาชีพเองก็ไม่ย่อท้อค่ะยังคงพยายามที่จะเปิดเพจใหม่รายวันกันเลยทีเดียวแล้วก็มาบูสต์ยิงแอดหรือว่ายิงโฆษณากันแบบนี้วันต่อวันทำให้หลายๆคนก็ตกเป็นเหยื่อกันมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดค่ะมิจฉาชีพพุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมค่ะสร้างเพจปลอมขึ้นมาหลอกลงทุนหุ้นอิสลามหุ้นฮาลาลด้วยนะคะหรือว่าบางทีใช้ชื่ออื่นๆที่มันแตกต่างกันไปแอบอ้างเป็นบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยนะคะแอบอ้างภาพถ่ายของท่านจุฬาราชมนตรีอ้างว่าเป็นการลงทุนที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามแล้วก็อ้างด้วยค่ะว่าได้ผลตอบรับดีแน่นอนลงทุนน้อยนะคะปันผลไวได้กำไรงามนะคะลงทุนง่ายๆแบบนี้แหละค่ะก็เลยดึงดูดเหยื่อโดยเฉพาะคนที่บางทีอาจจะมีข้อมูลต่างๆน้อยเกี่ยวกับการลงทุนทำให้หลวมตัวแล้วสนใจก็โอนเงินไปให้กับคนที่เป็นมิจฉาชีพแบบนี้นะคะซึ่งทางตำรวจไซเบอร์นะคะก็เลยขอเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กับแก๊งหลอกลงทุนแบบนี้นะคะถ้าจะลงทุนจริงๆเนี่ยควรจะลงทุนผ่านแหล่งที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์หรือว่าผ่านแพลตฟอร์มนะคะที่ได้รับการรับรองผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.แล้วเท่านั้นนะคะอย่าเป็นเหยื่อให้กับแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้เป็นอันขาดค่ะเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อคนไทยอุ่นใจปลอดภัยในโลกออนไลน์